โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอิร์ธอีกแล้วนะครับกับ Biohazard หรือว่า Resident Evil ภาคแรกพาร์ทที่7หรือพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปประมาณเดือนนิดๆนะครับเดือนนิดๆก็ผมประสบปัญหาก็เซฟก็ไม่ได้หายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็คือปัญหาผมก็คือตอนนี้ไอเทมมันน้อยมากนะครับลูกกระสุนมันน้อยมากแล้วก็ลูกกระสุนไม่เท่าไหร่นะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตอนนี้ยาไม่มีเลยนะครับในตัวในหีบก็เช็คแล้วนะครับไม่มีนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องพยายามเล่นให้โดนดาเมจน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าต้องใช้เลือดพอสมควรครับในการสู้กับเจ้าบอสใหญ่นะครับตอนนี้เลือดผมยังเต็มสีเหลืองเอ้ยสีเขียวอยู่นะครับมองไงเป็นสีเหลืองโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเอา MOD แผ่นสุดท้ายนะแผ่นที่3ไปใส่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยเป็นห้องที่เราน่าจะผ่านในพาร์ทที่แล้วครับเกือบผ่านแต่ว่ายังไม่ได้เข้าโอเคก็คือผมเล่นมาประมาณ 4-5 รอบแล้วนะเล่นจนผมเบื่อแล้วเนี่ยก็คือมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะแต่เลือดหรือว่าเฮิร์บมันไม่มีเลยนะครับตอนนี้โอเคอีกตัวนึงกันโอเคตรงนี้มีห้องภารกิจของเราตอนนี้ก็คือแค่เอา MOD นะครับแผ่นสุดท้ายไปใส่เพื่อให้ประตูอีกประตูนึงเปิดนะครับก็เราก็ใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วโอเคตอนนี้มีบูเฮิร์บนะครับแล้วก็มีกินเฮิร์บโอเคมาผสมกันเลยแล้วก็มีของดีผมเล่นจนจำของแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้มีแมกนัมลาวอีก6นัดนะครับเราจะพร้อมไปลุยกันหรือยังเนี่ยโอเคเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะโอเคครับไปต่อโอ้โหเต็มจอประตูทางด้านบนยังไปไม่ได้นะครับเป็นข้างบนเป็นลิฟต์นะโอเคณจุดนี้นะฮะก็ทางข้างบนนี้คือทางที่เราต้องไปนะครับเพื่อไปเอา MOD ใส่นะครับก็จะบอกให้ว่าข้างบนนี้มีมอนสเตอร์ที่ผมไม่ชอบตัวหนึ่งก็คือมันเป็นมอนสเตอร์ที่ระดับความโหดก็พอๆกับฮันเตอร์นะครับแล้วมันกวนประสาทกว่าเยอะเลยนะก็มันจะดีมากถ้าผมไม่โดนดาเมจตรงนี้เลยนะครับถึงจะมียาก็เถอะนะผมก็ยังกลัวดาเมจตรงนี้อยู่นะครับก็จะพยายามวิ่งดีๆนะครับโอเคตรงนี้ไปทางด้านบนก่อนนะครับวิ่งโอเครอดแล้วA power panel some area do not have power อันนี้เป็นเครื่องควบคุมพลังงานนะครับเป็นเครื่องที่ควบคุมพลังงานแถวๆนี้ดูเหมือนว่ามันจะต้องการ power หรอต้องการพลังงานหรอผมก็ไม่แน่ใจกันนะโอเคกดเย็ดไปวิ่งโอเคตรงนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหโดนแล้วโอเคอีกห้องหนึ่งนะครับเราต้องวิ่งหนึ่งที่สุดไปกันเถอะพวกเราโอเคเอา MOD ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็สแกน MOD ครบ3แผ่นแล้วครับได้พาสโค้ด 0403 โอเคได้ใบเสร็จแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือต้องหนีนั่นเนี่ยนะโอเคไปเลยวิ่งอย่างนั้นแหละเอ้ยอ้าวเข้าดิฉันจะบินไปอ้อรอโอ้โหเยอะแยะจริงๆเลยโอ้โหมันเยอะมากอ่ะตัวเนี้ย
ายรอดแล้วนะครับเลือดสีส้มปัญหาก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้โหดเลยมากนะแต่ว่ามันตัวมาตาที่มันสามารถกระโดดขึ้นไปเกาะบนเพดานได้แล้วมันจะยิงยากครับให้ผมเจอฮันเตอร์ยังดีกว่าเลยนะโอเคเอา power connection switch the elevator power is off เป็นเครื่องเชื่อมต่อพลังงานนะครับเป็นสวิตช์เชื่อมต่อพลังงานของลิฟต์นะครับลิฟต์ก็คือทางด้านบนของห้องเซฟที่ผ่านมานะครับเราก็เปิดเพื่อให้ลิฟต์ทำงานได้นะครับโอเคไปวิ่งโอ้โหมันดักเว้ยโอ้ยมันติดเขาจะรอดได้หรือไม่โอ้ไม่ no โอเคตรงนี้ตรงยาวนะครับตรงเลี้ยวเออนั่นแหละโอเครอดแล้วอู้เฮ้ยรอดแล้วคือใครไม่เป็นผมก็ไม่เข้าใจผมหรอกจริงๆนะตอนนี้ผมยอดฮะกินยาไปเพิ่มมาแค่นี้เหรอเนี่ยโหคือว่าผมเล่นมาหลายรอบจนผมแบบเซ็งอ่ะคือยามันไม่มีเลยนะครับก็อย่างที่บอกในพาร์ทแรกนะครับว่าจิลกับคิดจะมีข้อแตกต่างกันเยอะมากนะครับจิลจะมีช่องเก็บของ8ช่องนะครับแล้วก็ของก็จะเยอะกว่านะครับปืนก็มีปืนเยอะกว่านะครับส่วนน้องคิดของเราเนี่ยนะครับก็น้องคิดนะครับน้องคิดแบบคิดแบบของก็ปกตินะแต่ว่าผมเป็นคนใช้ของเปลืองช่วงแรกๆนั่นแหละแล้วก็ผมจะชินกับภาค2ภาค3มากกว่านะครับเพราะว่าภาค1เนี่ยเวลาโดนซอมบี้กัดนะครับก็โดนกัดเราก็จะอยู่ที่เดิมครับถ้าเป็นภาคใหม่ๆเนี่ยจะผลักซอมบี้ออกไปนะซึ่งภาคนี้ผมว่าเล่นยากที่สุดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ยาโมรีรอนครับไปเปิดสวิตช์ลิฟต์กันเลยนะตรงนี้มีซอมบี้หรือเปล่านะโอเคเปิดแล้วนะครับทำให้ลิฟทำงานแล้วนะครับอ๋อลิฟเบกก้าลิฟเบกก้า you are safe I saw you in the garden I've caught up with you at last ฉันอยู่ที่ well I'm glad you're all right อะไรสักอย่าง don't go out alone yes sir โอเคก็ประมาณว่าอย่าไปคนเดียวโอเคอโลนแล้วนี่แหละโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นลิฟอยู่กัน2ต่อ2ด้วยอ่ะคิดจะทำอะไรรีเบคก้าของเขานะห่วงรีเบคก้ามากเลยอ่ะโอเคคุณลิฟต์แล้วคริส as my subordinate you have wonderful talent I would never work for a company like Umbrella and Wesker you were formerly with Umbrella What do you mean Since when have you been an Umbrella agent and a traitor to the stars Now you're wrongI was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation is occurring. เหมือนกับว่าความลับจะถูกเปิดเผยนะครับก็คือเวสเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนหักหลังนะครับหักหลังกลุ่มที่คิดอยู่นะหักหลังแล้วก็เป็นคนที่บงการเบื้องหลังบางอย่างนะครับก็กำลังพัฒนาอะไรบางอย่างอยู่นะครับ Did you kill Enrico? ผมก็ Really? รู้เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยรู้เยอะมากเท่าไหร่อ้าวไงงั้นน่ะ Don't move อย่าขยับ If you do I'll kill you ฉันไม่ขอแกหรอก I have something to show you แม่งเอ้ยยิงรีเบคก้าทำไมต้องยิงรีเบคก้ารีเบคก้าทำอะไรผิดรีเบคก้าน่ารักขนาดนั้นโอเคอย่ามัวปัญญาอ่อนอย่างผมอยู่เลยโอเคเหมือนเขาพาขึ้นมาที่ไหนสักแห่งนะเป็นคล้ายแลบนะครับแลบลับโอเคโอ้โหอาจจะคุ้นๆนะครับในพาร์ทที่6ครับมีเส้นเลือดด้วยอ่ะม
ันเป็นสีแดงโอ้โหผมเป็นคิดนี่ผมวิ่งตั้งนานแล้วนะเจออย่างเงี้ย Is this นี่อะไรกันน่ะ That's right This is the ultimate life form นี่เป็นอาวุธชีวภาพที่แบบโหดสัตว์นะคิด Chris ขำอะไรอ่ะ Stop it ขำขี้อะไร Wesker You're pitifulThis is your savior. You say this failure is your savior. ตลกแล้ว You could make sure yourself whether tyrant is a failure or not. นี่คือไทยแลนด์นะครับหลังจากที่เขาพูดกันโอเคเจ้าสิ่งนี้เรียกมีชื่อว่าไทยแลนด์นะครับโอเคหัวใจเต้นตุบตับตุบตับ Listen to my heartbeatโอ้โหมันพังออกมาแล้วโอ้ตัวมันใหญ่มากนะใช่ไหม Go to hell Jill will join you ไปลงลกซะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรกัน Don't come this way ไม่ใช่ฉันโอ้โหแทงที่ท้องแต่เลือดขึ้นที่หน้านี่แหละเป็นกรรมตามสนองนะครับคิดจะทำชั่วนะโดนเอง You can't kill me แกฆ่าฉันไม่ได้หรอกไปแล้วโอ้ no โดนไปทีหนึ่งโอเคนะครับไทแลนด์นะครับหรือว่าT002นะครับหรือเปล่า เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อย่าโดนหวดถ้าโดนหวดสักทีนี่เลือดสาดนะครับเขาจะโดนช็อตกันนะครับไม่ช็อตกันเด็ดแมกนัมนะครับแมกนัมหรือว่าฮอตไซตอนนะครับ4นัดล่วงนะครับโอเคพยายามยิงให้โดนโอ้โหแม่งเอ้ยมาดิ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 อยู่ไหนอะ What the fuck อยู่ไหนอะมีแต่เสียงอะโอเคโอเคสองนัดแล้วไปวิ่งหนีรอพ่อตัดลิฟต์บินเหรอยิงดักไว้ก่อนโอเคโอเคตรงนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่นะโอ้ยกว่าจะล่วงคือผมยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอ้าวเช็คทำไมน่ะยิงไม่ค่อยจะโดนนะโอเคไทยแลนด์ก็ล่วงไปแล้วนะครับบอกแล้วคิดได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ครับ You don't kill me แกไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกโคตรหล่อโคตรหล่อโดนแทงไปก่อนเลยทีนึงโอเคตอนนี้เลือดเราเป็นคอชั่นนะครับ I go What is miserable dead อะไรสักอย่างนะครับผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะตอนนี้เราเรียบกลับไปหารีเบคก้าดีกว่าลิฟต์ถูกล็อกนะครับยื้อไปดีกว่าโอเคเหมือนกับว่ามันจะมีแผง It looks like the control driver for this room อันนี้เป็นเครื่องควบคุมของห้องนี้นะครับลิฟต์เปิดได้ไปโจรีเบคก้าเป็นอะไรหรือเปล่าอีเบคเกอร์ไม่ยิงรีเบคก้าOh! Wow! Wow! Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up! I want to get out of here. ทำให้รีเบคก้าไม่โดนลูกกระสุนนะครับนี่กูบ่นเลยของกูเนี่ยโอเคโอเคลงลิฟต์มากันเลยนะครับก็เท่าที่รู้นะครับภารกิจตอนนี้คือเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับ Excuse me, Chris. ฟังฉันก่อน What, Rebecca? มีอะไรหรอ Rebecca? I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are already into it over our heads.Rebecca, เหมือนกับว่าลีเบคก้าได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสไทยแลนด์นะครับอะไรสักอย่าง Okay,
คือผมก็แปลไม่ได้แล้วผมจะแปลทำไมวะเนี่ย See you outside the house แต่ที่รู้คือเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้คริสยังไม่เจอจิวเลยนะครับเคจิวอยู่ไหนจิวที่รักเวสเกอร์ก็ได้มองไปแล้วนะครับมองเท่งไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปแล้วยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเกือบโดนแล้วไงหลบได้อะเปล่าโอเคเราต้องไปห้องนี้นะครับเดี๋ยวนี่ห้องนี้ก็เราได้ทำการใส่ MO disc ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคประตูอันนี้ก็เปิดแล้วข้างหลังประตูเป็นไรวะจุ๊บไปกันเลยก็มีสัญญาณเหมือนว่าต้องออกจากที่นี่แล้วนะตึ๊ด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 โอเคเพลง Jill Jill Are you there เธออยู่นี่โอ้ Chris โอ้นั่นคิดเหรอ Jill you're all right เธอโอเคใช่ไหมใช่เลย Wesker is here แล้ว Wesker ล่ะ Wesker Oh I knowAnyway, let's get out of here. เราต้องออกจากที่นี่แล้วคือเหมือนกับว่าจิลจะรู้แล้วนะครับว่าเวสเกอร์เขาเป็นไอ้ชั่วนะจิลว่ามาอยู่ในห้องขังนั่นไงแหมไปหาลิเบก้าแล้วคิดลิเบก้าเขารอเกอร์แล้วนะLet's get going. เราต้องไปกันแล้ววิ่งต่อไปดิแหมมัวแต่พูดนั่นน่ะไปเร็ววิ่งออกแล้วเร็วซ้ายขึ้นบันไดอย่างเร็วไวโอ้โหเกือบไปแล้วตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยผมกลัวตายมากเลยนะกลัวตัวดำๆเนี่ยโอเคกีบีโอเคไปล่วงไปแล้วเอาละยิงอีกๆ Let's get going เราต้องไปกันแล้วแล้วคิดก็บอกว่ากูรู้แล้วแหมไอ้จิ๋วนี่มันจะอะไรเยอะแยะนะฮะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาห้องแรกครับก็ออกไปประตูนี้เปิดแล้วนะครับประตูนี้ตอนแรกเหมือนกับว่าล็อกอยู่นะครับเราจะออกไปจากที่นี่แล้วไปเร็วจิวน้ำมานี่คือแบ๊บโอเคครับก็มีสัญญาณมาทางวิทยุขอความช่วยเหลือนะครับก็มีคนชื่อแบ๊บนะครับก็เหมือนว่าเขากำลังจะมารับเรานะครับกำลังจะมารับเราแล้วเราจะได้ออกแล้วอะไรวะอ๋อแบตเตอรี่นะครับโอเคเอาแบตเตอรี่ไปใส่ที่หน้าลิฟต์นะครับตรงนี้มีลิฟต์อยู่แล้วรีเบคก้าอยู่ไหนวะเนี่ยอีก3นาทีที่นี่จะระเบิดแล้วโอ้โห I set off the triggering system to the bomb Great Rebecca Brad's up in the helicopterแบทจะขับเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเราพวกคอมบี้มาแล้วโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้รีเบก้ากับจิลจะช่วยยิงนะครับยิงพวกคอมบี้ไปก่อนนะแล้วก็จะขึ้นไปส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วประมาณ2นาทีกว่าๆที่นี่จะระเบิดนะครับแต่เราไม่เคยหวั่นนะครับ2นาทีเราก็สามารถเล่นยูกิรอหรือนั่งเล่นดอท
เอโดตาอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับจะบ่นแรงกูเนี่ยโอเคครับไร้สาระมากตรงนี้มีอะไรหวังเดี๋ยวสักคู่นะก็ผมช่วงนี้ผมจะฟิกเซฟถี่นะครับเพราะว่าผมกลัวเดสมอลเล่นะโอเคเราได้แฟร์มานะครับเป็นอะไรที่แฟร์มากเลยโคตรแฟร์อ่ะนี่ใช่อันนี้คือผู้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับโอเคตรงนี้เราเป็นลานจอดพอวางไปเลยปีใหม่แล้วไม่ใช่แหมเล่นเองตบมุกเองโอเคเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเราก็ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับรีบลงมาเด้แล้วจิ้วกับรีเบก้าเมื่อไหร่จะขึ้นมาลงมาสิครับแบลดแหมสงครามยังไม่จบจะพึ่งนักศพทหารโอเคนะครับก็มันยังไม่ตายนะไทแลนด์เหมือนเดิมครับ4นัดครับโอโจด้วยแล้วแกทำอะไรอยู่ก็เหมือนเดิมโอโจด้วยเออหุบ4นัดแล้วทำไมไม่ตายวะโอ้ไม่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  no ดีเจอเอ้ยเจอเจออย่าเชื่อให้โอ้โหไม่ไงกันจ้าเฮ้ยจ้าโอ้โหโดนไอ้ไม่โดนไหมโคตรกากอาจารย์กันจ้าโอ้โหไปฝึกวิ่งมาใหม่ให้น้องเฮ้ยจ้าไม่เลยผัดกันคนละทีไงกี่นัดก็ไม่รู้อะโอ้โหมาแล้วเว้ยเอาไปจัดการมันพวกอ้าวแม่งเอ้ยเอาม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 าโอ้โอ้ยโอ้ยยาๆไปไปไปเอาอีกทีนึงตบตบได้งานละมุบเมนโคตรเทพอ่ะตบได้อีกแล้วเอาไปโอเคคิดใช้นี่ทำลายเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเลยสัตว์ประหลาดว่ามาเหอะเจ้ามอนสเตอร์จะอะไรก็เหอะตอนนี้ไม่สนใจแล้วหยิบปืนได้แล้วโอ้โหเลือดแดงได้ล็อกเก็ตแลนเชอร์มาแล้วนะครับตอนนี้คือต้องยิงให้โดนนะยิงโดนก็น่าจะจบแล้วนะโอเคเอาไปโอ้ยแล้วมันก็เป็นตอตะโกไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็จัดการเจ้าไทยแลนด์นะครับก็ขอบอกเลยว่าผมเล่นไปหลายรอบมากนะผมตายตอนที่เจอมันอะแม่งยิงไม่ได้นัดหนึ่งเว้ยแม่งเอาเล็บมาขวนปึ๊บตายที่ผมเล่นไปหลายรอบมากนะนับไม่ถ้วนเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นฮอแล้วนะก็แบดมารับเราแล้วนะครับเย้โอ้โหอะไรปิวขึ้นมาด้วยนะโอเคแฮปปี้มากนอคิสและจิลแล้วรีเบคก้าอยู่ไหนอ่ะน้องน่ารักทำไมรีเบคก้าตัวจริงไม่เห็นน่ารักเหมือนในเกมเหรอโจโอเคก็น่าจะจบแล้วนะก็ผมเคยบอกไว้อยู่นะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเกิดมีใครเน้นเนื้อเรื่องตายขึ้นมาเนี่ยฉากจบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดีนะผมไม่ปล่อยให้รีเบคก้าตายในพาร์ท3ไม่งั้นป่านนี้สุดสวยเราก็คงไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วโอเคจบแล้วตบมือครับตบมือครับตบมือตบคนเดียวก็ได้โอเคครับก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา7พาร์ทนะก็สุดยอดสุดยอดคืออะไรสุดยอดตอนเนี้ยตอนมาสู้กับไอ้ไทยแลนด์นี่แหละก็คือต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยได้จบภาคนี้เลยนะ
ผมจบภาคนี้ล่าสุดตั้งแต่สมัยหูมออะไรไม่รู้อ่ะประมาณม .2 อ่ะม .2 ได้มั้งกี่ปีแล้วอ่ะโหก็ภาคนี้เป็นอีกภาคนึงนะครับที่กราฟิกก็พื้นๆนะจะเรียกพื้นๆเลยเรียกว่ากากเลยดีกว่าแต่ว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนที่คุณเห็นกับกราฟิกปกตินะคุณอาจจะเห็นกราฟิกนี้อาจจะคิดว่ามันง่ายนะจริงๆแม่งไม่ง่ายเลยนะก็น้องๆรุ่นใหม่นะครับก็บางคนอาจจะมาเล่น Resident Evil นะครับมาเล่นอีกทีหนึ่งเล่นภาค4เลยอ่ะนะส่วนใหญ่รู้จักกันก็น่าจะรู้จักภาค4นะครับก็อาจจะไม่เคยเล่นภาคเก่าๆนะครับผมรู้จัก Resident Evil จากภาค2นะครับก็ภาคแรกภาค1กับภาค2เนี่ยยังไม่มีระบบที่สามารถเดินแล้วก็กลับหลังหันได้นะครับกดถอยหลังพร้อมสี่เหลี่ยมนะครับมันจะกลับหลังหันภาค1กับภาค2ไม่มีนะแล้วเวลาสู้บอสเนี่ยโอ้โหมันวิ่งลำบากมากนะก็ใครที่เคยเล่นก็น่าจะเข้าใจนะครับมันลำบากมากนะแล้วก็คิดกับจิลเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกในพาร์ทแรกนะว่าคิดเนี่ยเขาจะเล่นยากกว่าเยอะเลยนะชอบเก็บของน้อยกว่าไอเทมน้อยกว่านะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ใช้ไอเทมช่วงแรกๆเปลืองมากหมดปืนลูกกระสุนกับยาเนี่ยหมดไปกับอีฮันเตอร์แล้วก็หมานะครับหมดไปเยอะมากเลยกับไอหมาฮันเตอร์เนี่ยผมก็ลืมไงว่าช่วงหลังๆมันมีตัวใช้แมลงไอดำๆอ่ะที่มันเกาะเพดานอยู่นะไอตัวนั้นอ่ะโหโคตรตัวปัญหาเลยนะเกลียดมากเกลียดพอกับฮันเตอร์เลยนะก็เอาเป็นว่าจบไปแล้วนะก็ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกแหละว่าผมมีปัญหาด้านไอเทมแล้วก็ช่วงก่อนก็มีปัญหาเรื่องเวลานะครับโอเคก็เราก็จะยังอยู่กันอีกเรื่อยๆนะครับจนถึงภาค4เลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าภาค2เล่นแน่นอนนะครับภาค2อยากเล่นมากคิดถึงแคลร์และลีออนสมัยเยาว์วัยนะครับลีออนภาค6นี่หงำเงือกอะจริงๆคิดตอนภาค6นี่โอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วอะ40ป่ะไม่รู้เหมือนกันแก่แล้วอะนะก็จะพูดเล็กดีอะตาจะไหลแล้วจบแล้วอะคือรู้ไหมอะผมทำพาร์ท1ถึง6อะผมถ่ายรอบเดียวอะพาร์ทนี้ผมถ่ายกี่รอบอะ7รอบ6รอบโอ้โหแล้วแบบตายเรื่อยๆตายที่เดิมอ่ะเป็นคนเศร้าอ่ะนะโอเคเรื่องมันเศร้านะมีแมกนัมอยู่ก็จริงอ่ะแต่ไม่มียาแหมโอเคก็ภาคนี้จบแล้วก็ไม่ได้จบเปล่าๆนะครับภาคนี้ถ้าเล่นในเวอร์ชั่นPlayStation นะครับเมื่อจบเกมจะได้ไอเทมลับนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะไอเทมลับคืออะไรนะครับPresent by Capcom จะมาบอกอะไรที่ท่านผู้ชมบางคนอาจไม่รู้นะจริงๆ Resident Evil ภาคนี้นะครับเป็นภาคแรกและน่าจะเป็นภาคเดียวนะครับเพราะว่าทางผู้สร้างเนี่ยเขาทำให้ภาคนี้เหมือนเขาสร้างมาภาคเดียวครับแล้วแบบสร้างให้มันจบเกมไปเลยครับก็คือสังเกตจากตอนจบก็คือมีระเบิดนะเห็นไหมมีระเบิดแล้วก็เหมือนมันแฮปปี้แล้วอะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้มาคือกระแสตอบรับมันดีนะครับหลังจากที่เกมออกมานะครับก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็เรื่องความหลอนเนี่ยสมัย PlayStation ยุครุ่งเรืองเลยนะโหเกมนี้แบบใครมี PlayStation ต้องเคยเล่น Resident Evil แน่นอนนะโอเคเราใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมง22นาที40วินะครับไม่เซฟสักครั้งนะครับหารู้ไหมนะผมควิกเซฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมใช้โปรแกรมจำลองนะครับมันเซฟไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้นะผมไม่ค่อยใช้โปรแกรมเถื่อนนะผมไม่รู้โอเคอ่ะเราก็จะได้จะสิ่งนี้มันนะครับมันคือ special key นะครับหรือว่ากุญแจลับที่ใช้ในการเปิดห้องนะครับอ๋อห้องที่อยู่ข้างในรูปนี่แหละเป็นห้องที่มีชุดพิเศษให้เปลี่ยนนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับก็ส
ำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscriber ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมตั้งแต่พาร์ทแรกถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับ